CNN Dara News สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารานิวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับอัปเดตข่าวสารของเราซุปตาร์ในวงการบันเทิงไทยค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันประมวลทิพย์สุกันธตูลค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง62บางกอก Channel ค่ะรวมไปถึงในเว็บไซต์ค่ะ www.nnu.co.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะกับข่าวของสาวใหม่ดาวิกาค่ะที่เรียกว่าล่าสุดเนี่ยหลายๆคนก็ออกปากแซวค่ะหลังจากที่โพสต์รูปคู่ออกแนวหวานกับทางพี่เต๋อฉันทวิชในทริปเชียงใหม่ค่ะล่าสุดค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะของซิลิงโก้นั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยสาวใหม่เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะเชียงใหม่ก็ไม่ได้หวานค่ะเชียงใหม่ไปทำบุญค่ะแล้วมีเวลาเหลือก็เลยหาที่ไปเป็นทริปสองคนปะคะไม่ค่ะไม่มีเพื่อนใหม่ไปด้วยมีพี่ที่ดูแลไปด้วยจริงมีอีกนะมีอีกอะไรเงี้ยเพื่อนใหม่ลงเยอะกว่าใหม่เพื่อนลงแบบลงสมัยบอกว่าหยุดลงก่อนนะเพื่อนเลยอย่างตามแคปชั่นเลยค่ะขอบคุณที่เชียร์กันนะคะเหมือนเดิมอะค่ะก็ยังเหมือนเดิมใช่ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่บอกว่าแบบเหมือนแบบเพื่อนบอกว่าแบบขอแบบโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปกันเองอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้สังเกตอะไรเหมือนแบบว่าถ้าอยากลงก็ลงก็เหมือนก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ดีเหมือนกันก็เหมือนไม่ได้รีบร้อนอะไรกันทั้งคู่คือไม่อยากใช้คำจำกัดความว่าแฟนมันกลัวจริงก็ไม่ได้อยากจำกัดอะไรค่ะคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เพื่อนก็บอกว่าให้แกเป็นคนในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นใช่ไหมแกลนดีไหมค่ะแกลนเอาเพลงนี้ดีไหมค่ะขานี่คือแกลนนะขานี่เดี๋ยวก่อนละกันค่ะจริงๆก็เหมือนเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะแกล้งเราก็จะรู้เพื่อนเราแกล้งไม่มีทริปไปไหนเลยค่ะแต่ต้องรู้ก่อนเราไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างช่วงหลังมีโอกาสได้เจอกับพี่เต๋อมากขึ้นไหมคะคือใหม่กับพี่เต๋องานจะแบบค่อนข้างยุ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติจะว่างก็บอกว่างน้อยมากที่จะได้เจอกันเลยอ่ะแต่ว่าก็ติดภาพบทบาทออกมานานๆทีจะมีคิวว่างตรงกันอะไรเงี้ยช่วยไปล็อกคิวพี่เต๋อให้หน่อยเด้องานเยอะมากเลยอ่ะมากค่ะอันนี้ใหม่ดูไหมมีคนแท็กมาให้ใหม่เยอะมากเต็มไปหมดเลยค่ะพี่เต๋อไหมที่เขาเรียนรุ่นจุฬาไม่เห็นทีเพราะว่าแฟนคลับส่งเหมือนส่งมาให้ใหม่แท็กให้ใหม่เต็มเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะคือใหม่กับพี่หมูเจอกันก่อนหน้านี้แบบนานมากแล้วค่ะใช่เคยร่วมงานเคยเจอกันอยู่แล้วใช่ก็คิดถึงค่ะกับข่าวที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาตอนนี้ก็คือมันก็สักพักใหญ่แล้วค่ะเรื่องเวลามันก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนพอผู้ใหญ่พูดมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาต่อกันที่ข่าวของสาวเบลล่ารานีบ้างค่ะสำหรับกระแสข่าวหลังจากที่มีกระแสดราม่าบอกว่าเป็นนางเอกสาวที่เรื่องเยอะเลือกพระเอกเองรวมไปถึงกระแสละครเรื่องกงกรรมค่ะที่เรียกว่าดีจนเกินคาดค่ะล่าสุดเมื่อวานได้มีโอกาสเจอทางสาวเบลล่าก็เลยขอถามทายเกี่ยวกับเรื่องกระแสข่าวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงกระแสละครที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีด้วยค่ะได้เห็นบ้างนะคะคือถ้าสำหรับเป็นคิวโปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเบลว่างเบลยินดีไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือเบลถ่ายละครมาตั้งหลายเดือนแล้วพอละครเบลออนแอร์ทำไมเบลถึงจะไม่อยากจะไปร่วมยินดีร่วมชื่นชมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนอย่างคิวงานของเบลอย่างเงี้ยเบลก็จะรับตามที่ติดต่อเข้ามาก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้ามีคิวว่างเนี่ยเบลไปโปรโมทละครอยู่แล้วค่ะซึ่งนี่เบลเพิ่งไปถ่ายรายการมาแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะไม่กี่วันนี้ก็มีอีกหลายรายการเลยที่ไปชวนกันบ้างไหมคะเบลในกรณีมันก็มีบ้างเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเพราะคือตอนนี้เบลก็ยังถ่ายละครอีกเรื่องนึงเรื่องใหม่ช่อง3ก็ลอยเล่มันยาค่ะเลือกตู้กับพระเอกที่ระเดการเลือกพระเอกหรือการเลือกเรื่องเนี่ยไม่เกิดกับเบลแน่นอนค่ะเพราะว่าคือเบลเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3เนี่ยเบล
โดมีเขาเรียกว่าอะไรเบลก็เหมือนคนที่ทำงานคนหนึ่งที่เวลาที่ได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งเบลก็อยากจะทำผลงานออกไปให้ดีที่สุดออกไปให้ดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้อะไรเงี้ยฉะนั้นคือเบลเนี่ยอยู่ช่อง3มาประมาณ 4-5 ปีหรือ6ปีเบลถ่ายละครมา2เรื่องตลอดแล้วเบลก็ตั้งใจอยากจะทำงานของเบลออกมาให้ดีฉะนั้นก็คือแบบเหมือนการเรื่องอะไรแบบนี้คือไม่เกิดกับเบลแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือเบลมองว่าเป็นเรื่องปกติมากกว่านะคะคือตอนนี้คือเหมือนเบลมีโอกาสเข้ามามากขึ้นมีงานเข้ามามากขึ้นเจอคนเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะมีเรื่องแบบนี้บ้างเบลก็ถือว่าก็เหมือนถูกจับตามองมากขึ้นนะคะเบลก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะแล้วเบลก็เข้าใจแล้วเบลก็ยอมรับในทุกคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในทุกคำอะไรต่างๆคือเบลรู้ตัวของเบลอยู่แล้วอะค่ะว่าเบลเป็นยังไงแล้วเบลก็อยากจะก็อยากจะตั้งใจทำงานทำผลงานของเบลออกไปเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าเบลยังเป็นเบลคนเดิมค่ะคือทุกโอกาสหรือว่าทุกสิ่งที่เข้ามาเบลเชื่อว่ามันเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีหายไปแล้วเบลก็เคยพูดอยู่แล้วว่าคือครั้งหนึ่งที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ดีมากแล้วอะค่ะเราก็ได้เห็นมาต่อกันนี่ค่ะของพี่เวียสุกลวัฒน์บ้างค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามผลงานของหวานใจสาวเบลล่าลานีกับละครเรื่องกงกรรมค่ะแล้วก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมด้วยรวมไปถึงให้กำลังใจหลังจากที่ฝ่ายหญิงเจอกระแสดราม่าเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นด้วยค่ะก็ไม่ได้ดูหรอกครับแต่ว่าก็เห็นกระแสตอบรับอะไรต่างๆก็อย่างใน IG หรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบมีแท็กมีคนแชร์ว่าแบบละครสนุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงเราก็มีโอกาสได้คุยกับเขาตอนที่แบบเหมือนเขาเริ่มเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าแบบมันยากอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเคยเล่าให้เราฟังแล้วก็เลยแบบจำได้ว่าเรื่องเนี้ยที่เขาเคยบอกว่ามันยากใช่ครับยังไงดีอะครับคือไม่ได้ติดตามตลอดเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็ได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการพัฒนาแล้วก็ให้คนดูได้เห็นเราในหลายๆคาแรคเตอร์ซึ่งมันก็เป็นอาชีพที่นักแสดงต้องการอยู่แล้วคงไม่มีใครอยากเล่นแบบเดิมๆเนาะอย่างผมเองก็ผมก็อยากจะเล่นอะไรที่มันแบบตลกบ้างบู๊บ้างดราม่าบ้างแบบแรงๆบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้รับผมว่าเขาน่าจะเล่นทุกบทบาทแหละก็ถือว่าได้ฝึกตัวเองธรรมดาครับไปดูมาริลาสิครับแรงไหมล่ะเอางี้ดีกว่าอันนั้นคือแบบเอาจริงผมว่าน้องก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่ามันก็บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็กลัวบางคนก็คิดว่าจะดูยากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ดูยากอยู่แต่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆนะผมว่ามันก็เหมือนเราอ่ะเราก็อยากที่แบบจะได้ทำอะไรหลากหลายอย่างตัวน้องเองเขาก็แบบได้ฉีกบทบาทที่มันก็ท้าทายความสามารถก็ถือว่าก็เก่งอ่ะก็น้อยคนที่บางทีก็ไม่กล้าที่จะรับบทอะไรแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าภาพลักษณ์ออกไปแล้วมันจะแรงไปหรือเปล่าผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้นี่ผมเพิ่งรู้นะแต่จริงๆแล้วเรื่องข่าวลบต่างๆมันสามารถเข้ามาได้อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจริงไม่จริงอันนี้เราเชื่อว่าฝั่งเราน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะก็ no comment เนี่ยแต่คือถ้าเขาแบบต้องการกำลังใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นเขาก็ยังรู้สึกก็เข้มแข็งอ่ะเขาก็ยังไม่เห็นท่าทีที่เครียดอะไรที่เห็นก็รู้สึกว่าเขาก็ยังยิ้มยังทำงานได้เต็มที่ก็นี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเชื่อมั่นในตัวน้องว่าสามารถรับมือในจุดนี้ได้โอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาต่อกันที่ข่าวพร้อมหนุ่มต่อธนภพกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวลือต่างๆออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกวงการรวมไปถึงดาราอักษรย่ออื่นๆด้วยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเจอทางหนุ่มต่อก็เลยขอเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับแฟนสาวนั้นยังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิมค่ะดีครับช่วงนี้คือรู้สึกว่าดีเป็นพิเศษเหมือนกับว่าล่าสุดคือเพิ่งผ่านจุดพีคชีวิตคือคอนเสิร์ตเหมือนกับว่าเราได้กำลังใจที่ดีมาก
ว่าแฟนผมอยู่อังกฤษตอนนั้นแล้วเหมือนกับว่าคือเขาออกมาไม่ได้แน่ๆแล้วอยู่ดีอ่ะมันจะมีเพื่อนผมที่เป็นตักล่องนะครับแล้วก็อยู่ดีแบบว่าเขาก็บอกว่าคุยกันว่าเพื่อนอยากมาถ่ายรูปหลังเวทีก็เลยมาแต่สรุปสุดท้ายคือเขาเซอร์ไพรส์ว่าเขาส่งดอกไม้มาให้จากอังกฤษโอ้ยฟิตเต็มร้อยครับตอนนี้อักษรย่อผมเยอะมากเลยครับมีทั้งมีรูปมีทั้งอะไรครับไม่ได้เป็นอย่างเก่าไม่ได้เป็นอย่างเก่าคือเอาจริงพี่อย่างที่เวลาผมเจอพี่อ่ะครับผมค่อนข้างเดเวลแล้วครั้งแรกที่เจอข่าวเรื่องว่าผมสุดลูกอ่ะอันนี้ยอมเราว่าโอ้ยตกใจมากแบบคือด้วยความที่เราไม่เคยโดนแล้วก็เราไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำตัวไม่ถูกแต่พอเราเจอเรื่อยๆหลังๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไรพี่ถามมาเลยครับผมพร้อมตอบคือสบายมากใช่จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าผมว่าสมมติมี10คนอ่านมันก็10ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ผิดเลยว่าที่จะคิดว่ามีเป็นเราหรือคนอื่นก็จะคิดว่าเป็นคนอื่นก็ได้ซึ่งเวลาเราอ่านอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราเราก็จะไม่คิดว่าเป็นเราอันนี้มันสักพักแล้วอ่ะครับเท่าที่เห็นจริงๆรู้สึกว่าจะเห็นตอนช่วงไทยแลนด์ทัวร์ใช่ครับแต่ก็อ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผมเลยมานั่งประมวลตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเอาใจเราอ่ะมาฝากกับสิ่งเหล่านี้ทำไมแบบอ่านไปก็ปวดสมองอ่านไปก็ปวดหัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราขอโฟกัสสิ่งที่เรากำลังต้องทำให้มันสักเซสดีกว่าแล้วก็แฟนผมเขาดีอยู่แล้วเขาดีกับผมมาตลอดผมไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันไม่ดีอะคือถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอะเฮ้ยงั้นผมขอไม่เอามันเข้ามาเถอะส่วนทางด้านของหนุ่มเจเจกฤษณภูมิบ้านค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีซีนหวานการงานคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของก้าวหนุ่มนายใบนายค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้พูดขอบคุณทุกๆคนรวมไปถึงหวานใจอย่างสาวต้าเนิงด้วยทำเอาฝ่ายหญิงเนี่ยถึงกับน้ำตาแตกเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทางหนุ่มเจเจเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะมันเกิดจากคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของนายใบนายครับแล้วมันก็มีช่วงที่ให้พูดความรู้สึกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากขอบคุณทุกคนที่แบบในที่อยู่กับเราในชีวิตตอนที่เราทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆคือตัวเรารู้ว่าเราไม่สามารถผ่านโปรเจกต์นี้ไปได้คนเดียวถ้าเราไม่มีคนเหล่านี้อะไรเงี้ยมันรวมทั้งแบบผู้ใหญ่ทั้งต้าเหนิงแล้วก็ทั้งเพื่อนๆในวงด้วยทั้งแฟนคลับด้วยอะไรที่ช่วยเราให้แบบเรามีกำลังใจอันนั้นคือความรู้สึกจากใจไรส์สคริปใช่ไหมครับไรส์สคริปครับไม่คิดไม่คาดว่าเราจะเซอร์ไพรส์แบบนี้จริงๆผมว่ามันผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าคือผมแค่อยากขอบคุณคนในชีวิตผมที่เขาเป็นกำลังใจให้ผมมันแค่นั้นเลยครับก็ไม่รู้เขาอาจจะซึ้งแหละเพราะว่าเขาก็เห็นเวลาผมเครียดหรือว่าเห็นเวลาผมท้อตอนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้เลยเขาก็คงแบบรู้สึกร่วมไปกับผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือแบบต้าหนึ่งเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นโปรเจกต์แล้วคือเขาอยู่กับผมแล้วก็เพื่อนๆในวงตลอดเลยเขาเลยรู้ว่าแบบเราผ่านอะไรกันมาบ้างเป็นเพราะเราอยากโชว์หวานสยบข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารักๆเลิกๆอ๋อไม่เลยครับคือเอาจริงจังหวะนั้นผมคิดแค่ว่าแบบผมอยากขอบคุณคนที่แบบเป็นกำลังใจให้ผมที่คอยช่วยเหลือผมตอนที่ผมล้มเฉยๆอะไรเงี้ยครับมาต่อกันที่ข่าวของว่าที่คุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงอย่างพี่แท็กพรัญญูกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาอัปเดตหลังจากที่ได้มีการไปอัลตราซาวด์ลูกมาแล้วก็ได้มีการโพสต์ภาพลงใน Instagram ค่ะบอกว่าทางภรรยานั้นค่ะมีกำหนดคลอดในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ได้ตั้งชื่อลูกชายไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นน้องว่าชื่อน้องพารันค่ะรักดีครับขอโทษเลยครับก็ท่านนอนเฉยๆครับตื่นเต้นที่จะได้ดูหน้าเขาครับผมเห็นเอามาวาดมาแต่งรูปเป็นแบบอย่างด้วยเออนิดหน่อยครับเรียกว่าเป็นอะไรบ้างตอนนี้ก็เตรียมให้เห็นหน้าเขาก่อนครับแล้วก็พวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยซื้ออีกทีครับครับผมตอนนี้กี่เดือนครับ7 เดือนครับใกล้ๆแล้วครับเป็นสามพฤษภาคมนะก็ประมาณไม่สิ้นเดือนพฤษภาคมก็ต้นเดือนมิถุนายนอันนี้คือดูเริ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดูเรียบร้อยแล้วครับอาจจะเป็นการผ่าชื่อเล่นก็คือน้องพารันน้องพารันชื่อจริงได้ยังครับยังมีแบบคิดแบบไว้บ้างหรือเปล่าครับยังไม่มีครับคือเวลาจะตั้งชื่อลูกต้องดูวันเดือนปีเกิดดูตกฟาดดูวันดูอะไรครับผมอันนี้พี่แท็กเองตั้งเลยจะตั้งเองหรือจะให้ทางครับให้ทางปู่ย่าเขาจัดการแล้วกันครับครับผมการดูแลภรรยาดูแลยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ให้เขาพักผ่อนแล้วก็กินข้าวนอนแค่นั้นพอ
ครับแล้วก็งดเล่นเกมบ้างครับผมอาการเป็นยังไงอยู่หรือเปล่าครับพี่แพทย์ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วคุณมากผมจะห่วงมากกว่าครับผมเพราะว่าไม่เคยมีครับคุณมากจะดูใน YouTube เอาครับก็ดูใน YouTube ดูการเปลี่ยนผ้าอ้อมบ้างการให้นุ่งบ้างครับผมเราคิดแค่ว่าเราผู้ชายมีรอยสักที่เลี้ยงลูกน่าจะเท่ดีก็อาจจะคุณควรดีครับเหมือนบทบาทเราเปลี่ยนไหมที่การที่จะเปลี่ยนเป็นพ่อเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็ปกติเหมือนเดิมครับผมแต่แค่มีความน่าตื่นเต้นเข้ามาอีกอันนึงครับเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ชายหุ่นโยนมากเลยก็ตั้งแต่มีก็อาจจะใช้ชีวิตดับดอกลงนิดนึงครับผมแต่ก็ยังเป็นสไตล์ผมอยู่ครับต่อด้วยกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะสำหรับหนุ่มพุทธพุทธิชัยที่ล่าสุดก็เรียกว่าเอาใจภรรยาสาวจุ๋ยวรัฐยาแบบสุดๆเลยค่ะหลังจากที่จัดทริปไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีกันเองค่ะล่าสุดเนี่ยได้มีโอกาสเจอทางหนุ่มพุทธก็เลยขอถามถ่ายเกี่ยวกับทริปนี้เนี่ยว่าหวานขนาดไหนรวมไปถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการมีทายาทที่คนยินตามลุ้นกันอยู่ด้วยค่ะเป็นทริปตามใจคุณภรรยาครับครับเขาก็อยากเที่ยวเกาหลีเพราะว่าช่วงนี้เขาติดซีรีส์เกาหลีแบบขั้นหนักมากถึงขั้นขนาดที่ว่าซื้อราเมนยอนมาทำกินเองที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บ่นว่าอยากไปเกาหลีก็เลยแบบมีช่วงวันว่าง3วัน4วันที่ตรงกันก็เลยแบบไปเกาหลีครับในช่วงเดือนนี้เราถ่ายละคร3เรื่องครับแล้วก็มีรายการใหม่อีก2รายการก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบมีคิวให้เขายากมากก็เลยแบบเคลียร์ได้ลงตัวแค่นี้ก็เลยแบบต้องรีบพาเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ4วันครับ4วันสั้นๆครับก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นเลยครับก็ตามโอกาสมากกว่าครับครับเรื่องลูกตอนนี้ก็กำลังรอลุ้นอยู่ครับก็ยังไม่มาหลังจากที่เราได้แบบได้ปล่อยธรรมชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอลุ้นครับว่าเดือนนี้จะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้ามาเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวบอกแน่นอนครับปรึกษาคุณหมอครบทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับครับผมไปตรวจเช็คสภาพร่างกายของตัวเองมาหมดแล้วฮะที่เหลือคือหน้าที่ของคน2คนครับครับผมไม่ได้มีไปขอพรเรื่องลูกโดยตรงหรือว่าก็มีแบบไปไหว้พระทําบุญอะไรเงี้ยครับอย่างช่วงปลายปีที่แล้วว่าไปฮ่องกงกันมาอะไรเงี้ยฮะใช่โหยังกดดันนี่คือตอนนี้เรา2คนก็โดยเฉพาะคุณจุ๋ยอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่อยากให้เขาเครียดหรือว่าโฟกัสมากล่าสุดที่คุยกันก็บอกว่าเอาสบายๆแล้วกันอะไรเงี้ยครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมีลูกทันปีหมูทองอะไรเงี้ยคือเขามาเมื่อไหร่เขาก็เป็นลูกของเราอยู่ดีอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ซีเรียสเนาะปีนี้ไม่ซีเรียสครับครับผมเพราะถ้าซีเรียสปั๊บเดี๋ยวมันเครียดปั๊บแล้วมันก็จะลวนไปหมดอะไรเงี้ยฮะระบบร่างกายครับครับผมใจถ้าใจผมนะผมอยากได้ลูกชายแต่ถ้าจุ๋ยอยากได้ลูกสาวมาปิดท้ายข่าวบันเทิงค่ะกันที่ข่าวเรื่องราวดีๆบ้านของคุณพ่ออย่างพี่ตู่ภพธรค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก็มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับแอร์ลัมบาร์ผลิตภัณฑ์ดูแลหลังในรถยนต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะสุขภาพหลังมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าควรจะต้องรอให้มีปัญหาก่อนเราค่อยมาใช้ควรจะแบบว่าใช้ไปเลยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตามมาก็ผมได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าดีครับมันสปอร์ตหลังเราคือเบาะธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาให้มันเข้ากับสรีระของเราทุกคนในตัวแอร์ลัมบาร์เนี่ยมันจะมาช่วยให้เราเหมือนบอร์ดเนี้ยคัสตอมไมซ์สำหรับเราด้วยความที่มันมีแอร์โมชั่นเทคโนโลยีเนี่ยครับที่มันจะเติมเต็มในส่วนที่บอร์ดธรรมดาไม่สปอร์ตก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับแต่ว่าก็จะต้องลองใช้ไปเรื่อยๆก็แปลกดีครับมันนั่งไปแล้วมันทำให้มันเราเหมือนเราไม่ชินมันจะไม่เหมือนบอร์ดธรรมดาทั่วไปครับมีลมอยู่ข้างในที่ทำให้เราต้องหลังเราต้องขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลาครับพี่ตู่บอกว่าครั้งแรกที่ใช้ดูไม่คุ้นเคยแน่นอนเพราะว่าการใช้ชีวิตในรถเรียบทหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยคือธรรมชาติสรีระหลังแล้วอย่างในงานนี้เรามีจัดกิจกรรมที่วัดสรีระหลังเพื่อที่จะได้educate คนว่าตอนนี้หลังเราสภาพเป็นแบบไหนแล้วจริงๆมันเป็นการทำนายได้ว่าเราใช้ชีวิตมาเป็นยังไงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วจากนี้ไปเราจะได้มาเริ่มใส่ใจดูแลหลังนะคะในส่วนของที่ผลิตภัณฑ์แอร์ลัมบาร์ทูโกแอร์ลัมบาร์เอ็นไลท์อะไรต่างๆครั้งแรกที่ใช้เนื่องจากเราเคยชินกับท่าทางที่ไม่ถูกต้องเรามาปรับให้ถูกต้องอ่ะก็อยากให้ลองใช้ดูครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลังเนี่ยก็น่าที่จะเอาลองมานำมาใช้เพราะว่าหลายๆคนคิดว่า
ท่าที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นท่าที่ถูกต้องแล้วปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้เลยจนกว่าจะมาตรวจเช็คแบบที่ผมได้ไปตรวจดูครับก็อยากให้ลองนำมาใช้ดูครับเพื่อสุขภาพหลังที่แข็งแรงครับค่ะและนี่ก็คือข่าวของเราซุปตาร์ดวงการบันเทิงทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลทิพย์สุกัณฑ์ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะINN Dara News